สวัสดี TikTok ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Talk About Movie ในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำหนังแอคชั่นในปี2529ภาพยนตร์แอคชั่นที่ผมจะมาแนะนำในคลิปนี้ให้ทุกท่านได้ไปหามาชมและหามาสะสมก็คือภาพยนตร์แอคชั่นในตำนานเป็นภาพยนตร์อันดับต้นๆเรื่องแรกของประเทศไทยที่นำเสนอศิลปะการต่อสู้หรือที่เรารู้กันก็คือภาพยนตร์แนว Martial Artเรื่องแรกของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ครับและภาพยนตร์เรื่องนี้ยังแจ้งเกิดตำนานนักบู๊แจ้งเกิดนักสู้เลือดอีสานขึ้นมาอย่างอาจารย์พันนาฤทธิไกรทำให้ทั่วโลกรู้จักกับเขาภาพยนตร์ที่ผมจะมาแนะนำในคลิปนี้ภาพยนตร์เรื่องเกิดมาลุย Born to Fight ในปีพ.ศ.2529หรือปี1986ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของทนายเสียนฟงทนายประจำตระกูลหยางเศรษฐีทางฝั่งฮ่องกงทนายเสียนฟงได้เข้าไปสืบสวนหาความจริงเกี่ยวกับคดียักยอกทรัพย์จึงรู้ว่าการยักยอกทรัพย์ของตระกูลหยางในครั้งนี้คนที่วางแผนและยักยอกทรัพย์ตระกูลหยางก็คือลูกเขยใหญ่ของตระกูลหยางหรือหันเซิงนั่นเองเมื่อหันเซิงรู้ว่าตัวเองกำลังจะโดนเปิดโปงโดยทนายเสียนฟงหันเซิงเขาจึงได้จ้างวานแก๊งมังกรเขียวเพื่อติดตามทนายเสียนฟงและฆ่าปิดปากแต่ทนายเสียนฟงไหวตัวทันจึงมีแผนการสังหารครั้งนี้มาที่ประเทศไทยที่จังหวัดขอนแก่นด้วยความช่วยเหลือจากกำนันแจ่มเพื่อนเก่าและธงตำรวจหนุ่มมือดีฉายาเกิดมาลุยพร้อมกับเพื่อนร่วมทางอย่างแนนและพี่รวยแผนฆ่าปิดปากทนายเสียนฟงครั้งนี้จะสำเร็จหรือไม่และทนายเสียนฟงจะรับมือกับแก๊งมังกรเขียวยังไงอย่าลืมหาภาพยนตร์เรื่องนี้มาชมกันครับสิ่งที่น่าสนใจของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือฉากแอคชั่นฉากเสียงตายที่ไม่ใช้สลิงไม่ใช้ตัวแสดงแทนนักแสดงในภาพยนตร์เรื่องนี้ล้วนแล้วแต่เล่นจริงเจ็บจริงฉากแอคชั่นที่ถูกกล่าวถึงจากอดีตจนถึงปัจจุบันมอเตอร์ไซค์เอนดูโร่ชนป้ายโค้กรวมถึงฉากเสียงตายที่อัดแน่นตลอดทั้งเรื่องจึงทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้กลายเป็นภาพยนตร์ไทยแอคชั่นในตำนานสุดสำเร็จจัดอยู่ในหนังประเภทวิ่งสู้ฟัดหรือหนังของเฉินหลงของจินเปาหยวนเปียวในยุค 80-90 ภาพยนตร์เรื่องเกิดมาลุยในปีพ.ศ. 2529หรือปี1986นำแสดงโดยพันนาฤทธิไกรรวมด้วยประภาสลาดพันนาและทีมสตันแมน PPN บทภาพยนตร์และกำกับการแสดงโดยประพลเพชรอินขอบคุณสำหรับท่านที่กดเข้ามาชมรายการคลิปหน้าจะเป็นภาพยนตร์เรื่องอะไรอย่าลืมติดตามรายการทาง TikTok สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ